สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ใน Minecraft Create Above and Beyond ค่ะมันมีวิธีได้มาซึ่งฟูอิดคริสตัลเนาะหรือว่าเป็นแบบควอตซ์สีม่วงอ่ะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนดูก่อนมีไหมเฮ้ยนี่มีนี่เราต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะชาร์จสตาร์ทควอตโอเคแล้วที่เหลือล่ะอ๋อที่เหลือมันอยู่ในนี้ยังไม่ถูกส่งออกเอ้านี่ก็ชาร์จสตาร์ทควอตใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะและทีนี้มิวก็ต้องเอามารวมกับเนเธอร์ควอตแล้วก็เรสโตนค่ะใช่เลย3อันรวมกันในที่เผาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้อินดักชันสเมลเตอร์ค่ะหมุนเครื่องย้ายพลังงานมาเออทำงานแล้วสินะเราก็จะได้เป็นฟลูอิดคริสตัลเนี่ยหรือเรียกง่ายว่าควอตสีม่วงก็ได้เพราะมันหน้าตาเหมือนเนเธอร์ควอตเลยตะกั่วค่ะเอาไปผ่านเครื่องสตัมโยนลงไปตึ๊บมาเลยให้ได้เป็นแผ่นตะกั่ว1แผ่น2แผ่นค่ะแล้วเราก็เอาไปคราฟแบบนี้ใช่ไหมได้ได้มาแล้วค่ะเป็นคาถาควอตสีม่วงคาถาสีม่วงเรียกอย่างนั้นง่ายๆก็ได้แล้วกันป่ะได้เวลาแล้วไปบ้านเดิมเอ้ยเออโอ้โหกระตุกอะไรขนาดนี้นี่แรกสุดเราต้องมาตรงนี้ค่ะรอบที่แล้วเราใช้หินบาซอลใช่ไหมซึ่งเป็นหินสีดำๆค่ะในการผลิตแต่รอบนี้เอ้ยอะไรนี่อ๋อมันล้นไม่เป็นไรค่ะระบบมันถูกสั่งหยุดไปแล้วเราก็กำลังส่งมาโอ้ก็เยอะดีนะเนี่ยทั้ง 9,500 เอาออกมาเลยค่ะอันนี้หินบาซอลแล้วก็ฟังทางนี้ด้วยที่หนูต้องการสโนว์บอลค่ะ 46,000 มาเดินเครื่องกันก่อนหินบาซอลค่ะมาแล้วมีกล่องเข้ามาในนี้ไหมไม่มีใช่ไหมโอเคกล่องเข้าตัวเราค่ะแล้วก็วีบเดินไปอันนี้การหยุดการทำงานหรือเปล่าไม่หยุดค่ะโอเครับได้แต่เขาทำงานไปตรงนู้นเป็นหินบาซอลใช่ไหมตรงนี้ค่ะจะเป็นเจ้าสโนว์บอลเฮ้ยกำลังค่อยๆส่งไปเรื่อยๆเลยลืมเดินพลังงานมาให้ตรงนี้ค่ะเออมันแบบใช้บัตรปล่อยเครื่องใช่ไหมโอเคนี่คือเส้นสายที่เราใช้ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดินด้านบนก็ได้ไหนซูมซิมีแกนเหลือไหมอ้าวแกนไม่มีแล้วนี่ก็ศูนย์ค่ะแปลว่าหนูใช้แกนไปเยอะมากนะเนี่ยเอ๋จะไม่มีได้ไงมันต้องมีสิค่ะเรามีแกนอย่างเยอะแยะตรงนู้นเดินตรงนี้แล้วกันค่ะเรากำลังเดินสายพลังงานไฟฟ้าค่ะไม่ไฟฟ้าสิพลังงานกลเดินต่อมาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมต่อกันเอ้ยก็แค่นี้แหละแค่นี้ก็เสร็จไปนานแล้วเริ่มการเทสระบบได้ไปค่ะเลเซอร์ยังไม่ยิงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนก็ยิงได้นี่แต่ไอเทมไม่ส่งมาเหรอทำไมตัวนี้เป็นสโนว์บอลคะเนี่ยเดียวหยุดเลยผิดโอ้ลืมระบุฟิลเตอร์ค่ะว่าให้สโนว์บอลมาทางนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นสโนว์บอลค่ะส่งเข้าอันแรกด้วยแล้วตัวคาถาสีม่วงของเราก็เลยไม่มาตรงตำแหน่งแรกนี้โอ้ยโอเคอันนี้พลาดเองค่ะเมื่อกี้ลองเผลอคลิกดูค่ะนี่มันเป็นคาถาไฟนี่เอ๊ะแปลกแล้วแม่เหล็กตรงนั้นเป็นแม่เหล็กอะไรไม่ทราบค่ะแต่นี้คือไฟเออใช้จุดไฟได้เลยน่าจะทำดาเมจต่อมอนได้เหมือนกันค่ะไหนมาหน่อยสิกดจิ๊กสโนว์บอลนิดหนึ่งค่ะวางตรงกลางนี้ก่อนแล้วก็ใส่สโนว์บอลใส่คาถาลงไปกับสวิตช์ไม่มีเดินเครื่องอ๋อมันต้องมีพลังงานตรงนี้ด้วยสินะเฮ้เอาอันนี้ออกก่อนให้ยิง1ทีค่ะหยุดก่อนพอยิง1ทีปุ๊บนี่เราจะได้เป็นก้อนน้ำแข็งมาแล้วมันคือบริดคิวค่ะนี่แหละถามว่าเอามาทำไมเอามาเป็นแบบระบุฟิลเตอร์ค่ะว่าให้มาทางนี้เท่านั้นนะก้อนน้ำแข็งตกปล่อยออกมาใช่ไหมเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปค่ะผ่านเครื่องบดฟิลเตอร์ระบุครบแล้วแหละน่าจะเดินเครื่องได้อย่างสบายใจค่ะโอเคอย่าพึ่งนะไปนู่นก่อนมาแล้ววีบเออโอ้โหแรงเดี๋ยวแค่ยืนใกล้ๆเองโอ้โหสองดอกเองค่ะเกือบตายคาถาสีม่วงค่ะ
มาใหม่อีกรอบหนึ่งเอ้ยมีเสียงอย่างนี้แปลว่าใช่เลยแล้วก็ส่งออกไปได้วิ่งกลับไปค่ะแล้วก็รอการชาร์จกระทาสีม่วงมาแล้วให้เวลาเขาชาร์จหน่อยเอ้ยแฟนทอมมาได้ยินเสียงโฉบมาแล้วค่ะไม่เอาคุณเงียบเข้าบ้านนอนดีกว่าไอ้เจ้าแฟนทอมตายไปเลยค่ะเราจะไม่สนใจเขาเอ๊ะเดี๋ยวเจ้าถูกปล่อยมาทางนี้ได้ยังไงระบบไม่น่าจะมีปัญหานะส่งมาอ้าวเอ๊ะเดี๋ยวแล้วทำไมเขาไม่แยกตรงนี้ล่ะแล้วเขามาตรงนี้ทำไมมิวงงเลยค่ะอุตส่าห์นั่งงงตั้งนานว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบนี่ค่ะตรงนี้มันหมุนผิดอ่ะเขาไม่ควรหมุนอย่างนี้ค่ะเขาควรที่จะหมุนจากนี่ไปทางนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแหมเราก็งงอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นใช่อ่ะฝั่งนี้หมุนถูกแฮะแต่ตรงนี้หมุนไม่ถูกเราต้องเปลี่ยนทิศทางการหมุนค่ะไปนั่งส่งวงจรที่เราวางไว้เดิมค่ะระวังเกียร์บ็อกซ์2ตัวนะทั้ง2ข้างเออแค่นั้นเองนี่ค่ะเออใช่ค่ะในที่สุดก็ได้แล้วเอาออกมาเลยเอาออกมาด้วยทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่ส่งตอนที่รื้อระบบไงคะสโนว์บอลไปทางนู้นรูปตรงนั้นค่ะในการตำเอิร์ธชาร์ตเขาก็ตำได้แล้วตรงนี้เป็นแบบก้อนหิมะชาร์จดูสิเออก็ส่งได้ค่ะเราต้องดูผลผลิตน่ะนั่งดูอีกรอบนึงรอลุ้นเลยค่ะเอ้ยนั่นมาแล้วส่งมาหมุนถูกค่ะแล้วก็ผ่านกล่องเก็บของแบบพักไว้จากนั้นก็ผ่านการปลดแล้วก็ไปตั้มใช่แหละอันนี้เป็นเอิร์ธชาร์จค่ะอันนี้เป็นไอซ์ชาร์จมันชาร์จน้ำแข็งกับชาร์จแบบความร้อนใช่ไหมไหนดูสิขออีกหนึ่งสีเหลืองโอเคกุญแจค่ะเดินชนตรงนี้หลายรอบแล้วนะเนี่ยเอาออกมันได้ไหมเนี่ยวางไว้เองอ่ะแต่เดินชนตลอดเอ้ยเดี๋ยวโดนเลื่อยไอชาร์จ65แล้วเอิร์ธชาร์จเยอะจังทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเราก็ได้ผลผลิต2อันมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะในส่วนตรงนั้นเอิร์ธชาร์จแล้วก็ไอชาร์จเมื่อได้เอิร์ธชาร์จมาค่ะไม่รู้มันทำอะไรได้แล้วนี่เอามาถ่ายหญ้าได้เอิร์ธไม่เอาไม่ยุ่งแกจะเล่นเฉยๆเพราะมันแบบถ่ายบล็อกได้นะนี่ค่ะอะไรก็ตามที่เป็นบล็อกที่แบบขุดได้ด้วยพิกแอคโดยหลักๆเนาะแล้วก็เป็นบล็อกดินอะไรอย่างนี้ค่ะก็แบบนี้ได้เลยจะมาก่อกวนเราทำไมฮึสับด้วยพิกแอคค่ะนี่เรียบร้อยให้เป็นกองเลยไอ้ชาร์จวางไฟนี่วางเป็นหิมะได้อ่ะเฮ้เมื่อกี้เห็นลูกธนูนะกำลังเคลียร์พื้นที่อ่ะในส่วนต่อไปตอนแรกว่าจะตั้งข้าวบดว่าจะตั้งข้างบนแต่ว่าข้างบนมันดูไกลน้ำไปค่ะเราต้องใช้น้ำด้วยก็เลยเอามาตั้งข้างล่างดีกว่าคุณผู้ชมรู้จักสาลิกาลิ้นทองหรือเปล่าใช่นี่ค่ะสาลิกาลิ้นทองนกสาลิกาที่คาบทองอยู่อะไรนี่เอ้ยนายขโมยทองหรือว่ายังไงหรือเป็นสาลิกาลิ้นทองเอ้ยโอ้เฮ้ยได้เนื้อนกด้วยเหรอคะใช่แล้วได้ทองด้วยอะเดี๋ยวนกมันคงไม่ใช่หรอกมันน่าจะไปแค่คาบทองมาเฉยๆแหละเห็นแล้วก็ฮือเลยเอ๊ะตอนแรกเราก็งงชื่อนกค่ะว่ามันคือนกอะไรนะไม่รู้จักใช่ไหมก็เลยไป Google ดูค่ะมันคือนกสาลิกานั่นไงมันคือสาลิกาลิ้นทองชัดๆไปแล้วก็เล็งระยะปึ้งเดียวเสร็จนี่แหละโซนใหม่ที่เราจะใช้ในการก่อสร้างนี่คือน้ำใช่อะมันก็คงไม่ใช่อะไรนอกจากน้ำหรอกใช่ไหมบอกไว้หน่อยดีกว่ามาเราจะดูดน้ำตรงนี้แหละค่ะไปใช้ในเมื่อระบบของเราต้องการน้ำเราก็สูบมันไปเลยแล้วกันและเหมือนเดิมค่ะมีท่อส่งน้ำใช่ว่าน้ำจะมาใช่ไหมมันต้องมีตัวปั๊มด้วยอะโอเคก็การระยะไปเลยเราปั๊มน้ำมาเรียบร้อยค่ะ1เส้นคิดว่าคงไม่พอน่าจะต้องใช้อย่างน้อยสัก2เส้น
โอ้โหอยู่ดีๆขึ้นอะไรเอ่ยอันนี้ปกติมันไม่ควรขึ้นค่ะเพราะมันขึ้นหลายรอบแล้วก็คือพลังงานค่ะมันไม่พอไงโหยาวเลยอาชีพมันจะยาวกว่านี้ไหมมาอะไรไม่รู้ค่ะแปลว่ามันต้องติดเควสแบบนั้นแน่นอนเลยโอเวอร์สเตรทอ่ะใช่ไหมอันนี้แต่อันนี้ก็ขึ้นหลายรอบแล้วนะโอเคมันอาจจะขึ้นแบบมีหลายเควสไงฮะเครื่องหยุดทำงานเพราะว่ามันไม่เพียงพอเขาบอกว่ามันใช้พลังงานเยอะไปรับไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นระบบตามข้อมูลในเควสบอกเนาะเราต้องเอาฐานโค้กค่ะมาผ่านน้ำแล้วก็ตัดค่ะให้เป็นชิ้นน้อยๆโอเคทีนี้สั่งเลยค่ะส่งฐานโค้กลงไปแล้วเราก็รอค่ะรอดูผลงานกำลังค่อยๆมาละเดี๋ยวนะระหว่างนี้เหมือนจะมีของที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ในนี้หรือเปล่าไหนเออนี่ไงที่เล็งโอ้ไวมากอ่ะคือมันแทบมองไม่เห็นเลยเอ๊ะแล้วทำไมหนูไม่เข้าละตัวเองเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันไม่จะแตกอะไรนี่โอ้มันต้องให้น้ำหลายรอบจนกว่าจะเต็มโอ้เข้าใจแล้วค่ะตอนแรกนึกว่าให้น้ำรอบเดียวก็เสร็จเลยอ่ะไม่ใช่เลยอ่ะตอนแรกในหน้าเควสนี้ค่ะมิวก็เห็นนะว่ามันขึ้น2อ่ะแต่เราแค่คิดว่าแบบเติมน้ำ2รอบไงอันที่จริงไม่ใช่ค่ะเติมน้ำตัดโอเคไปลองดูซิผ่านการตัดเติมน้ำแล้วก็ตัดแล้วก็ได้เลยค่ะได้เป็นโค้กช้างแล้วฐานโค้กที่เป็นเศษอย่างนี้นี่เองมันไวมากค่ะแทบมองไม่ทันเลยเราจะเห็นแค่การเติมน้ำแล้วเราก็เห็นการตัดแล้วมันก็ไปไหนไม่รู้เพราะมันสีดำคือกลมกลืนกับสายพานมากๆเลยโอเคแล้วนี่คืออะไรนี่โอ้โหโอเคแกพวกนี้ใช่ไหมมีกี่อันเอาออกมาให้หมดเนี่ยเรียบร้อยค่ะในที่สุดเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวนี้หลังจากเวลาผ่านไปเนิ่นนานค่ะเครื่องไพโรไลเซอร์เนาะจากถ่านกลายเป็นถ่านโค้กค่ะแล้วเอาถ่านโค้กไปตัดได้สำเร็จแทนที่จะตัดเพียวๆเนาะต้องใส่น้ำก่อนแล้วค่อยตัดเนี่ยสงสัยลดการเกิดฝุ่นละออง มุกนะมิวก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่ามันต้องทำไมต้องใส่น้ำก่อนเขาให้ใส่เราก็ใส่ได้ของสีดำๆกันไปแล้วต่อไปก็ของสีขาวๆบ้างค่ะตรงนี้เลยแตนช้างค่ะเราต้องเอาลงไปข้างล่างโอเคตัดสายย้ายเชื่อมกันบล็อกประมาณตรงนี้ใช่ไหมเรายกในเทปลงมาด้วยค่ะเพื่อแบบเช็คระยะถูกต้องแน่นอนประกบกันเรียบร้อยท่อส่งค่ะต้องดึงเข้าไปในระบบโอ้ต่ำเกินไปเดี๋ยวจะไม่ผ่านรั้วถ้าจะคราฟเตาเผาใช่ไหมแบบรูปแบบของโรงงานค่ะก็นี่ไงเราก็มีแล้วนะแต่คราฟใหม่ก็ดีค่ะเท่าที่จำได้มันคราฟไม่ยากเลยนี่ก่อนเลยค่ะอินวาเกียเอาเยอะกว่านี้ได้ไหมอ่ะนี่ไงนี่ก็อินวาอ่ะคือไม่อยากคราฟบ่อยอ่ะอยากคราฟทีเดียวให้เสร็จไปเลยเผื่อว่ามันจะใช้เยอะค่ะประมาณนั้นแหละเรสโตนก็มีทองก็มีถ้าไม่รีเซพชันคอยก็อินดักชันคอยไม่งั้นก็ปลักคอยค่ะเอาเป็นว่ามันก็คือคอยนั่นเองแล้วไงต่อของที่ต้องใช้เตาเผาอยู่จำได้นะว่าเราครับเตาเผาระเบิดอ๋อนี่ไงว่าแล้วครับไว้หลายเตาค่ะทีนี้ก็ครับคือทีเดียวจบค่ะแต่มันต้องได้อีกอันหนึ่งดีขาดอะไรอ๋อขาดทรายอยากจะคราฟรวดเดียวอะหลายๆอันไปเลยตีตัวค่ะเผื่อไว้เดี๋ยวนะต้องมีแหล่งพลังงานให้ด้วยสิเพราะว่าพวกนี้มันกินพลังงานสไตลิ่งไดนาโมใช่ไหมคะเงินสิมีเงินแล้วแล้วก็ไปใช้เงินค่ะมันมีเหมือนสตาร์เตอร์คิดให้ในช่วงแรกค่ะของเริ่มต้นอะอยู่ไหนนะจิ้มเม้นเหรอไม่ใช่นี้นี่ไงคะเพียงแค่เราจ่ายเงินไป30ซิลเวอร์คอยเราก็จะได้สตาร์เตอร์คิดมา มิวจะใช้วิธีนี้แหละเอามาขี้เกียจคราฟอ่ะไม่คราฟอีกหรอกเนยรับมาเลยเป็นไงคะเก่งไหมฉลาดเนาะใช้เงินเอาเลยโหกำลังนั่งเล็งอยู่ค่ะแหล่งพลังงานใช่ไหมมันก็ต้องใช้ฐานนี่แหละเขาเอาพลังงานค่ะเอาไปลงข้างล่างแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาข้างบนอีกทีหนึ่งวางลิ้นก่อน induction smelter ตะเผา
ได้แล้วรอแค่ส่งฐานมาเราก็จะมีเชื้อเพลิงและการเผาก็ไหนหันหน้ามาสิเตรียมพร้อมค่ะสองอย่างที่ต้องการคือของสีขาวๆสายช้างแล้วก็นี่เลยเอิร์ธชาร์ดค่ะขอสายช้างก่อนเอามาลงเครื่องได้ส่วนเอิร์ธชาร์ดก็ต้องมาจากด้านข้างสินะสองไอเทมค่ะทางสายยังยาวใกล้กันไปใกล้กันมาในอนาคตเราคงแบบดูไม่ออกแล้วแหละว่ามันคือสายอะไรบ้างทีนี้เราก็มาเริ่มเดินเครื่องได้เลยค่ะวางลงไปเห็นปะกำลังส่งไปแล้วของสีขาวๆต่อมาก็ส่งออกมาเลยของสีดำๆค่ะเก็บของน่าจะต้องข้างล่างนี่แหละยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้อะว่าวางไว้ข้างล่างนี้แน่นอนเว้นห่างนิดนึงพอส่งข้างล่างมาเขาตัดสายเชื่อมนิดนึงทำเชื่อมกันนะฮะเฮ้นำออกอัปเกรดไว้หน่อยมาแล้วยังเอ๋กำลังรอค่ะมาแล้วโอ้โหดูเส้นทางนั้นสิของสีขาวๆค่ะไหนดูสิกล่องมาเลยคลิกหนึ่งทีเอ๊ะทำไมไม่ทำงานเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่ขาตั้งอะมันไม่ใช่ขาตั้งโอ้เต็มเลยร่วงเอาม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 าเอามาให้หมดโอเคน่าจะหมดแล้วฮะมันคือท่อทรงคือในหลายครั้งอะเวลาที่มันชิดพื้นหรือชิดกล่องอะไรอย่างงี้ค่ะมันจะมีขาตั้งไงให้ดูแบบท่อมันไม่ลอยๆค่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นขาตั้งนะเปล่าเลยนั่นมันท่อส่งเข้าลังเข้ากล่องชัดๆมาแล้วโอเคทำงานแล้วอะไฟสีฟ้าที่ร้อนแรงตามเขานี้แรงมากได้แล้วสินะนี่แหละ purify sand ค่ะเอ๊ะแล้วถ่านมานี่ได้ไงอ๋อถ่านค้างอยู่ในท่อใช่ไหมอ้าวมาแล้ว2ชิ้นค่ะตอนนี้ก็หมายความว่ามิวได้ของสีดำๆตรงนู้นมาแล้วสินะแล้วเราก็ได้ของสีขาวๆค่ะมาตรงนี้เรียบร้อยในอนาคตเราจะผสมกันค่ะให้ได้เป็นของสีเทาๆดำกับขาวรวมกันเป็นสีเทาเนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องรอช้าค่ะไปหาของสีเทากันเถอะดูจากเควสใช่ไหมแต่ก่อนเราทำเควสด้านบนค่ะตอนนี้มาถึงข้างล่างสุดนี้แล้วได้เวลาเอาสีขาวกับสีดำค่ะไปผสมกันแล้วซิลิคอนคอมเพลว์ใช่ไหมรวมสีขาวสีดำแล้วก็ทรายเหลวค่ะตำรวมกันแล้วก็เอาไปเผาอีกที่หนึ่งค่ะโดยที่ใช้ไอชาร์ดด้วยทำให้เย็นสินะใช่ไหมต้องบอกว่าทำให้เย็นเราจะได้ให้เป็นซิลิคอนค่ะมันคือของที่สำคัญมากเพราะว่าในความรู้จักทุกม็อบซิลิคอนคือจุดเริ่มต้นของยุคดิจิตอลใช่แล้วโอเคมันง่ายมากเลยค่ะแค่ตำปุ๊บแล้วมาเผาคุณผู้ชมค่ะได้มาแล้วค่ะเดินสายพานและของสีดำไหลทางนี้ของสีขาวไหลทางอีกทางหนึ่งค่ะโอเคป่ะกำลังเดินท่อค่ะสำหรับทรายเหลวเดี๋ยวมันต้องเข้าไปอยู่ในระบบตรงนั้นอันที่จริงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นท่อใสนะเนี่ยแต่แบบมันต้องใสสีมันถึงจะได้มองเห็นใช่ไหมตรงนี้จะเป็นทรายเหลวค่ะกำลังมาใช่ไหมต่อมาก็ไอเทมสีดำอ่ะการจะเผาเจ้านี่ค่ะต้องมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งด้วยหันหน้ามาทางนี้สิไม่ใช่เครื่องสิต้องมีของค่ะเราต้องส่งไอชาร์ดค่ะเข้ามาอยู่ในระบบการเผาตรงนี้ด้วยส่งข้างล่างได้ไหมเอ้ยถ้าส่งข้างล่างได้ก็จะดีค่ะโอ้เกือบเป๊ะถ้าชิดนี้หน่อยนี่เป๊ะเลยนะเนี่ยไอชาร์จที่เราต้องการแล้วก็ตัดออกแล้วก็เชื่อมท่อมาเลยลืมตัดด้วยค่ะตรงนี้ท่อส่งฐานคนสร้างเองยังงงเองอะอะไรไม่รู้มันก็ต้องเดินท่อหลายท่อเลยเกินมีตัวอัปเกรดไหมมี5ตัวค่ะโอเคส่งไปเลยไอชาร์จไปและตามท่อไปเลยค่ะมาแล้วมีเอิร์ธชาร์ดกับไอชาร์ดเอิร์ธอะเราใช้ไปแล้วเนาะในการผลิตเจ้าสีดำตรงนั้นค่ะไม่ใช่สิเราใช้เอิร์ธชาร์ดตรงไหนอ๋อเราใช้เอิร์ธชาร์ดในการผลิตสีขาวแล้วเราก็จะใช้ไอชาร์ดค่ะในการผลิตสีเทามาแล้วเผาได้สักทีค่ะเอ้ยกำลังรออยู่นะได้แล้วซิลิคอนลูกแรกค่ะปอแวะอ้อมมาตรงนี้หน่อยนะขอฮอปเปอร์หนึ่งอันค่ะเพราะขี้เกียจเดินท่อละสโนว์บอลเหลือ 5,000มาเลยกล่องเก็บของแล้วก็ฮอปเปอร์ค่ะนี่ไงซิลิคอนมาแล้วควอนติฟายคีย์ค่ะ9ซิลิคอนโอ้โห
มันก็ค่อยๆเผาแล้วนะค่อยๆเผาค่อยๆมาเรื่อยๆค่ะมิวว่ามิวโอเคอ่ะได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วต่อมาก็ได้เวลาค่ะปิดระบบท่อที่เราแอบไว้ใต้ดินใช่ไหมมันจะได้ไม่แบบดูรกมากค่ะถึงแม้วันนี้มันจะรกมากๆแล้วก็ตามนะก็ปิดหน่อยแล้วกันให้มันเนียนหน่อยค่ะข้างล่างนี้กล่องนี้ในอนาคตก็ย้ายออกได้นะเนี่ยซิลิคอนก็มาเรื่อยๆอ่ะมันจะเกิดการสตัมเมื่อไอเทมตัวนี้ค่ะลดลงต่ำกว่า64ใช่25ซิลิคอนเอามาใส่ตัวสิแล้วเราก็จะติ๊กถูกอ้าวก็อันนั้นก็ตัวแล้วหรือกดติ๊กถูกค่ะแล้วเราก็ได้ซิลิคอนมาแล้วโอ้โหไฮควอลิตี้ซิลิคอนค่ะซิลิคอนคุณภาพสูงในอนาคตเราใกล้จะถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะยุคดิจิตอลทีนี้เราจะมีกล่องเก็บของแบบดีอะหาของอะไรก็จะง่ายขึ้นค่ะนั่งดูสิต้องเอาซิลิคอนไปทำเป็นแผ่นซิลิคอนก่อนใช่ไหมแล้วก็เอามาสตั๊มรวมกับแฟตไดเฮ้ยเดี๋ยวนะแฟตไดเหรอมิวเหมือนเห็นแวบๆนะคะนี่ไงซื้อได้แฟตไดที่ไม่มีวันพังอ่ะใช้เจ็ดทองอุ้ยร่ำรวยชิวๆ Inductive Mechanism ก็คือ Mechanism เทียร์3ไม่ยากแต่ไม่ง่ายนะมันต้องมีวงจรระบบของมันอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วอาจจะเป็นต้องใช้เรื่องของการคราฟด้วยเหลือเท่าไหร่3,001โอเคเพียงพอแน่นอนยังไงเราก็เข้าสู่ระบบต่อไปได้แต่เพียงแค่ว่าของที่อยู่ตรงกล่องนั้นค่ะเราต้องเอามาใช้ตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องเลือกแล้วแหละว่าในส่วนต่อไปมิวจะสร้างโรงงานในส่วนตรงนี้ดีหรือว่าจะไปฝั่งนู้นค่ะเพราะมันมีของที่ต้องใช้เนาะที่อยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันในท่อส่งคงไม่คุ้มอ่ะไกลเกินคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะอะไรไม่รู้พูดได้อย่างนั้นแหละอะไรไม่รู้เราเห็นแต่ท่อที่โยระโยงระยางกันไปมาค่ะไม่ต้องสนใจท่อเอาเป็นว่าในที่สุดมิวก็ผสมฐานโค้กเนาะซึ่งเป็นสีดำค่ะแล้วก็ทรายที่เป็นสีขาวให้รวมกันเป็นของสีเทาก็คือซิลิคอนเรียบร้อยแล้วหลายอย่างมากๆเลยโอเค EP นี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ